ช่วงนี้คือเป็นช่วงเกณฑ์ทหารเขาบอกว่าหนุ่มๆที่รอดพ้นจากการเกณฑ์ทหารเนี่ยเขามีวิธีแก้บนกันแบบแปลกๆของมูสทอนไปดูกันว่าวิธีนี้เขาแก้บนกันแบบไหนกันค่ะครับนี่ค่ะเบลอภาพกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเป็นวิธีการแก้บนค่ะอันนี้เกิดขึ้นที่วัดหลวงพ่อขาวนะคะเขาบอกว่าชายชะกันทั้งหลายเนี่ยที่เขามาแก้บนเขาบนกันค่ะบนบานบอกว่าจะมีการเต้นนิ้วแบบแก้ผ้าค่ะถือเป็นพิธีกรรมที่สืบทอดต่อกันมายาวนานโดยทำการบนจริงแล้วก็ได้ผลจริงจึงวิ่งแก้ผ้าแล้วก็วิ่งบนกันจริงๆแบบนี้เลยคุณมงคลธรเขาบอกว่าสำหรับปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อขาวนะคะเป็นที่ร่ำลือกันหลังจากมีคนเนี่ยอุตริไปบนบานในช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาในช่วงเกณฑ์ทหารเนี่ยบอกว่าหากไม่ถูกเกณฑ์ทหารจะมาวิ่งเปลือยกายแล้วก็รำแก้ผ้าพร้อมกับการตีปี๊บหรือว่าเรียกกันว่ายิ้วแก้ผ้านั่นเองแล้วก็รอดพ้นจากการเกณฑ์ทหารมาจริงๆนับตั้งแต่นั้นโอ้โหก็ลือกันให้แซ่ดเลยชายไทยที่จะไปเกณฑ์ทหารนะคะก็จะมาบนบานแล้วก็ขอพรกับหลวงพ่อขาวกันแล้วก็มาแก้บนเขาบอกว่าประจำทุกปีเลยนะจะมีหนุ่มๆชายชะกันเนี่ยต้องมาเต้นแล้วก็มาแก้ผ้ากันแบบนี้ค่ะอ๋อถ้าบนด้วยวิธีนี้จะสามารถประสบความสำเร็จแบบนี้หรอใช่จะรอดจากการเป็นทหารครับแล้วทำในวัดด้วยนะใช่อย่างนี้อนาจารไหมแต่ดูเขามีความสุขกันมากเลยนะไม่รู้มีความสุขที่ได้มาเต้นหรือว่ามีความสุขที่ไม่ได้เป็นทหารนะก็ว่ากันไปนะครับเป็นเทศกาลของการเกณฑ์ทหารก็มีสีสันเกิดขึ้นมากมายดูรายการสดช่องนิว18พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube นิว18News 18